คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่หามใหญ่มากคลิกถูกใจข้างล่าง Enjoy กราบสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมสิวาสคนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่วงสาระแทบไม่มีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมมีเรื่องแปลกที่เป็นเรื่องจริงมาอีกแล้วนะครับคนทุกคนผมเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะคนทุกคนรู้จักอีเวนต์ใช่ไหมครับอีเวนต์ก็คือการจัดนิทรรศการการงานแสดงที่รวบรวมเนื้อหานู่นเนื้อหานี่เข้ามานะครับแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่นะครับแต่ก็มีในโลกนี้นะฮะยังมีอีเวนต์หลายๆอย่างที่พวกเราไม่รู้จักกันนะครับพวกเราอาจจะเห็นว่าคอมมิคคอนใช่ไหมครับงานแสดงการบริหารการเงินงานหนังสืองานคอสเพลย์งานเกษตรแฟร์หรืองานอะไรต่างๆนานานะครับที่มันเป็นเบสิกงานหนึ่งงานนี้นะครับผมจะบอกว่าคุณไม่อาจจะทราบว่ามันมีงานนี้อยู่บนโลกนะครับงานนี้คือนี่อีโรติคอนใช่ครับอีโรติกคอนครับ โดยแปลได้เป็นศัพท์ไทยๆผมก็ไม่อยากหยาบคายเนาะศัพท์ไทยๆก็งานมหากรรมแห่งการซ้ำแห่งชาติครับซ้ำแห่งชาติครับ งานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยมานี่ก็เตรียมแต่นะครับมาแต่ตัวกับอันเดียวนะครับมาก็มาซ้ำกันทันทีซ้ำกันอย่างเดียวเลยมีทั้งแบบการซ้ำแบบจับเวลาแล้วก็การซ้ำแบบทำสถิตินะครับครับผมก็อุ๊ยอะไรล่วงครับก็เจ๊คนนี้นะครับเจ๊คนในภาพนี่ชื่อลิซ่าสปาทริปเปิลเอ็กซ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะอ่านว่าไงดีนะฮะก็เจลิซ่าแหละครับส่วนรูปผมเอามาให้ดูแค่รูปเดียวนะครับเดี๋ยวแชนแนลผมปิวนะครับผมไม่กล้าเสี่ยงใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนี่ก็นะครับเอาชื่อลิซ่านี่ไปพิมพ์หาใน Google ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตุ้ย ครับผมลิซ่าเธอเป็นชาวอเมริกันนะครับผมชนะเลิศเป็นดาวเด่นในอีเวนต์นี้นะครับได้รับอันดับหนึ่งของโลกในแง่การซ้ำเยอะต่อ1วันนะครับผม1วันนี่ไม่ใช่ว่าที2ทีนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับ1วันคือ24ชั่วโมงเต็มครับผมครับ24ชั่วโมงเต็มในอีเวนต์อีโรติคอนหรือมหากรรมการซ้ำแห่งชาตินะครับ โดยมีสถิตินี้นะครับภายในงานนี้นะครับลิซ่าสามารถคว้าที่1ได้ด้วยจำนวนผู้ชาย1ไม่ใช่1สิไม่ใช่ 1,000 นะครับเขาเขียนว่าเกือบ 1,000 ผมหาตัวเลขมาได้ก็919คนใน1วันนะครับผมก็ลองเอา24ชั่วโมงมาคูณด้วยนาทีดูก็24ชั่วโมงจะได้ 1,440 นาทีนะครับแล้วเราก็มาหารจำนวนผู้ชาย919คนเท่ากับเจลิซ่านี่แกซ้ำผู้ชายตกคนละ 1.56 นาทีนะครับผมเกือบ2นาทีต่อคนนะครับแล้วก็24ชั่วโมงเลยโอ้โหพระเจ้าจุงเรียกได้ว่าเป็นการทำลายสถิติแชมป์เก่านะครับเอ๊ะมีแชมป์เก่าด้วยเว้ยเฮ้ยกูนึกว่าเพิ่งจัดนะครับผมแชมป์เก่า795คนนะครับแบบเกินมาเป็นร้อยๆเลยโอ้โลกใบนี้มันสุดติ่งกระดิ่งแมวอีกแล้วโอ้ผมก็ไม่ได้ล้วงลึกขนาดว่ามันจัดมากี่ครั้งแล้วนะครับผมเอามาแต่ของปีนี้เนาะ อ๋อทำเวลากันขนาดนี้
มันจะสนุกไหมเนี่ยอันดับของโลกนี่มันสุดตริ่งกริ่งแมวจริงๆครับอ๋อก็ผ่านไปแล้วนะครับกับเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่สิน่าเซอร์ไพรส์น่าแปลกใจมากนะครับผมสำหรับผมนี่ก็คนหนึ่งแหละครับก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับที่สรรหาเรื่องสนตีนมาให้ผมได้อ่านนะครับไม่ต้องมองโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับสาระแทบไม่มีวันนี้กับงานอีเวนท์ที่เรียกว่าอีโรติคอนหรือมหกรรมการซ้ำแห่งชาตินั่นเองครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่รับฟังผมมาถึงจุดๆนี้นะครับผมถ้าไม่ตั้งใจฟังจริงๆนี่ก็จะไม่รู้นะครับว่าเจลิซ่าแกซ้ำกับผู้ชายกี่คนใน1วันโอ้ยขอโทษครับขอโทษก็ขอบคุณมากครับชอบก็กดไลค์กด Subscribe ได้โอเคครับขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับเราเรียกพี่บิ๊กเบิ้มมาได้น่าMm-hmm. มึงจะยากไปไหนเนี่ย